วันนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมีหลายอันด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีอยู่หนึ่งภารกิจที่ท่านนายกเนี่ยได้โพสต์ลงใน Facebook ด้วยนะครับซึ่งท่านได้ไปร่วมงานแล้วก็ชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นค่าของแผ่นดินประจําปีพุทธศักราช2566เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างทําความดีให้แก่คนในสังคมครับ คุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดินประจำปี2566เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำความดีนะครับ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติให้เป็นแรงบันดาลใจรวมทั้งเป็นต้นแบบการทําความดีให้แก่คนในสังคมรวมทั้งเด็กเยาวชนซึ่งก็มีบุคคลหน่วยงานและโครงการผ่านการคัดเลือกจํานวน27รายรวม7ด้านด้วยกันได้แก่ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณาสุขด้านการส่งเสริมศา,าสนาศิลปะและวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและด้านสุดท้ายคือด้านการส่งเสริมและเผยแพร่กิจติภูมิของประเทศไทยซึ่งในงานวันนี้มีผู้ได้รับโล่ประกาศกียติคุณ20คนและได้รับใบประกาศกียติคุณ7คนกับ ในวันนี้เองที่ทุกท่านได้รางวัลนะคะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจไม่ใช่แค่กับตัวท่านเองแต่มั่นใจว่าเป็นความภูมิใจสำหรับคนใกล้ๆท่านนะคะแล้วก็ความภูมิใจของประเทศด้วยก็ขอชื่นชมแล้วก็ยกย่องทุกๆท่ททานค่ะที่ทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ผลักดันทุกๆอย่างเพื่อประชาชนนะคะก็ขอให้ทํางานแบบน,นี้ต่อไปที่สําคัญค่ะสุดท้ายเลยค่ะก็ต้องขอให้ทุกท่านค่ะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะช่วยกันผลักดันนโยบายต่างๆ แล้วก็ผลักดันเรื่องดีๆต่างๆให้กับประเทศชาติแบบนี้ต่อไปนานๆค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อมีอะไรที่รัฐบาลจะสปอร์ตส่วนไหนได้ก็ขอให้มีการประสานงานกันเพื่อเราจะได้ทำงานกันครบทุกฝ่ายนะคะก็แน่นอนว่าประโยชน์ของเราก็คือมุ่งตรงกันว่าเพื่อประชาชนให้มีความสุขต่อไปในอนาคตค่ะ